สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวท้องแก่คลอดกระทันหันบนรถหน้าโรงพักตำรวจวิ่งช่วยแห่สองป้ายทะเบียนเมื่อวันที่6กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook มีเหตุราชบุรีแจ้งด้วยได้โพสต์คลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งกำลังช่วยกันทำคลอดให้กับผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งภายในรถกระบะหน้าสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งโดยแม่และเด็กได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยดีและถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลสวนผึ้งโดยระบุว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งช่วยทำคลอดสาวราชบุรีท้องแก่ใกล้คลอดหน้าโรงพักสวนผึ้งในรถกระบะทะเบียนบใบไม้ยอยักษ์5497ราชบุรีโดยเด็กที่คลอดเป็นเพศหญิงก่อนส่งต่อเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสวนผึ้งปลอดภัยดีทั้งแม่และเด็กซึ่งเหตุเกิดวันที่4กรกฎาคม2563ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังพันตำรวจโทชาติชายดอนชัยรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งโดยได้ให้ข้อมูลว่าจากกรณีปรากฏภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งได้ช่วยทำคลอดให้กับหญิงท้องแก่บนรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งดังภาพปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นมีนายชนัททัศน์สร้อยสำราญหรือนายแสบอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่41/1หมู่ที่6ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีและขับรถยนต์กระบะยี่ห้อ Mazda ทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์5497ราชบุรีซึ่งมีนางสาวน้ำฝนนกุลเจริญหรือนางสาวฝนอายุ32ปีซึ่งเป็นภรรยาและกำลังจะเดินทางไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสวนผึ้งแต่นางสาวน้ำฝนทนไม่ไหวจึงได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยทำคลอดขณะนั้นมีตำรวจยืนอยู่บริเวณหน้าโรงพักได้รีบแจ้งให้ตนทราบตนจึงรีบสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์บู่แก้วรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งดาบตำรวจมานพกลิ่นศรีสุขผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งและดาบตำรวจชานรงค์รุ่งเรืองผู้บังคับหมู่ปราบปรามทำความช่วยเหลือนางสาวน้ำฝนโดยมีนายแสบสามีช่วยกันทำคลอดจนนางสาวน้ำฝนได้คลอดบุตรสาวออกมาด้วยความปลอดภัยและแข็งแรงดีจากนั้นจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีนำตัวนางสาวน้ำฝนและบุตรสาวส่งต่อให้โรงพยาบาลสวนผึ้งดำเนินการต่อไปวันนี้ตนและตำรวจ3นายที่ช่วยทำคลอดให้นางสาวน้ำฝนและไปเยี่ยมนางสาวน้ำฝนพร้อมบุตรสาวโดยเด็กแข็งแรงดีและได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและยังทราบว่าทางครอบครัวได้ตั้งชื่อบุตรสาวว่าเด็กหญิงเข็มจีรานกุลเจริญพันตำรวจโทชาติชายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ